นี่คืออาการที่เกิดขึ้นที่ใบมะม่วงในสวนของผมจะเห็นเป็นเม็ดสีดำๆนูนๆขึ้นมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อต้นมะม่วงขนาดไหนวันนี้เลยมาค้นหาข้อมูลเพื่อจะได้ตอบข้อสงสัยให้กับตัวเองและข้อมูลนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะประสบปัญหาหรือกำลังเจอปัญหานี้อยู่ในตอนนี้หรือในอนาคตจะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยครับอาการเม็ดนูนๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการวางไข่ของแมลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแมลงบัวโดยตัวแม่จะวางไข่ในเนื้อเยื่อของใบมะม่วงแมลงบัวเป็นแมลงปากกัดซับดูดคือแมลงที่มีวิวัฒนาการจากปากแบบกัดกินโดยจะใช้ปากกัดผิวเยื่อแล้วดูดส่วนที่เป็นของเหลวตัวเต็มวัยเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆยุงจะมีลำตัวสีเขียวสามารถเข้าทำลายตั้งแต่ใบดอกแล้วก็ผลอ่อนในการวางไข่ที่ใบช่วงแรกๆไข่จะมีสีเหลืองต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและก็เป็นสีดำถ้าเป็นสีดำแสดงว่าตัวอ่อนออกเป็นตัวและเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วถ้าเราสังเกตเห็นเราจะพบรูนั่นคืออาการเจาะออกมาของตัวแมลงซึ่งพอเจาะออกมาแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าทำลายมะม่วงทันทีถ้ามีมากก็จะเกิดความเสียหายมากแมลงบัวสามารถเข้าทำลายตั้งแต่ช่อดอกและผลอ่อนของมะม่วงทำให้ช่อดอกและผลอ่อนเกิดอาการหลุดร่วงและเสียหายได้มะม่วงที่เจอปัญหานี้บ่อยจะเป็นน้ำดอกไม้สีทองถ้าเป็นส่วนเล็กๆก็อาจจะระบาดเล็กน้อยไม่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการป้องกันและการกำจัดหลังจากเก็บเกี่ยวมะม่วงเสร็จในแต่ละฤดูกาลให้ตัดแต่งกิ่งมะม่วงให้โปร่งไม่ให้เป็นที่สะสมของแมลงในเขตที่เคยพบการระบาดก็ควรสำรวจแปลงมะม่วงอยู่สม่ำเสมอถ้าพบการระบาดก็รีบป้องกันหรือจัดการด้วยการฉีดพ่นด้วยสารกำจัดแมลงชนิดนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใบมะม่วงควรเด็ดใบทำลายตั้งแต่ปุ่มมีลักษณะสีเขียวอย่าปล่อยให้กลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเพราะจะกลายเป็นตัวเต็มวัยและออกมาเป็นแมลงแล้วและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ